เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับอยู่กับแบทบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกินใหม่นะครับนั่นก็คืออะควาติกคาริสมาทาร่านั่นเองนะครับผมเป็นทาร่าที่แบบเป็นผู้หญิงนะคือชุดนี้นะครับผมแล้วก็เป็นสีม่วงๆหน่อยนะครับนี่โคตรเท่ครับผมก็เล่นเซตนี้นะครับเป็นของโลมนะครับผมล็อกชิลแล้วก็เป็นชิลออฟลอนนะครับแล้วก็เป็นทรอยนะครับผมแล้วก็เป็นขวานน้ำแข็งนะครับซึ่งผมก็จะเล่นแบบว่าทาร่าแบบสายลับตีนนะครับเป็นพลังแฝงสร้างโล่มานะครับไม่ได้เอาเด้งเลือดมานะครับผมรู้สึกว่าอยากลองเล่นสายใหม่ๆบ้างนะครับทาร่าสายสร้างโล่นี่ก็โหดเอาเรื่องนะครับผมมาเอฟเฟกต์สีม่วงครับผมเสียไปประมาณ399คูปองก็จะได้การันตีแน่นอนแล้วนี่อะไรอะเนี่ยพยายามเล่นตอนที่แบบเราว่างๆกดสกิลท่า2ควงทิ้งขว้างได้นะครับเพื่อเอาเด้งเลือดนะมาดิเอนโซมาดิ บอกเลยเลเกมแม่งตีเรายังไงก็ไม่ตายเอนโซเนี่ยถ้าเลเกมนะครับแล้วก็การเล่นทาร่าเนี่ยเวลาเล่นนะครับเก็บท่า1ไว้นะครับผมเพราะว่าทาร่าเนี่ยเวลาเราเข้าไปรับตีนเนี่ยมันไม่มีสกิลหนีเลยนะครับยกเว้นกดท่า1กระโดดออกมานะครับถ้าสมมติว่าท่า1เรากดกระโดดเข้าไปในวงตีนอ่ะส่วนใหญ่มันจะตายนะครับผมมาเรามีเด้งเลือดเพื่อนนี่เอฟเฟคโคตรเท่ครับผมเลือดเราเต็มเหมือนเดิมกาลียิง10ชาติก็ไม่ตายมาดีครับโอ้ยไม่โดนโซมาเฮ้ยมันยกผมสปินกดท่า2ควงเอาเลือดก่อนครับผมเลือดเราไม่มีเพื่อนใจเย็นเลยอีก5วิคือช่วงแรกทาร่าเอ้ยมาดิครับผมมันเกี่ยวเรางานหยาบซูก้าเก็บงานหน่อยเพื่อนไม่ผมตายเลยเหรอโอ้โหโดนโซ่กระตุกด้านบนดูท่าจะไม่ค่อยดีนะครับแบทแมนเราทำไงดีวะเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันเยอะเฮ้ยไอ้นี่มันจะอะไรมั้ยมันอยากจะตีผมมากๆว่ะไอ้ซีนิเทียตัวนี้เดี๋ยวผมเก็บอันตีก่อนนะยังไม่กดนะครับเพราะว่ายิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งทำเดเมจได้เยอะนะครับทาร่าคือเวลาเราเลือดน้อยๆเนี่ยเรากดท่า2ควงไปนิดนึงให้แบบเลือดมันเด้งขึ้นมานิดนึงก็โอเคแล้วนะครับทาร่าไม่ต้องเลือดเต็มนะกดอันตีก็ต่อเมื่อแบบอยู่ในดงตีนนะแล้วแบทแมนอะไรยังไงวะนั่นอ่ะนี่กดอันตีเอ้าสอนโดนควงไป1ทีมันฟิกเฮ้ยแล้วเลือดอย่างนั้นเลือดเท่านี้แล้วมันทำไมเอาเรื่องทาร่าเริ่มเล่นง่ายครับผมยิ่งเล่นเกมยิ่งเล่นง่ายเอาเลยทาร่านะครับมีป้อมเพื่อนคือตอนนี้เนี่ยฝั่งของข้ามยังไงก็ฆ่าผมไม่ตายหรอกพูดเลยคือช่วงแรกๆอาจจะฆ่าได้อยู่นะครับด้านบนมันทำไมวะนั่นน่ะแต่ถ้าสมมติว่าเล่นเกมนี่ฝั่งของข้ามมันไม่มีตัวฆ่าผมได้เลยนะมันฟิกครับผมแล้วยังไงผมว่าผมเอาเทลก่อนไหมเอาเทลก่อนดีกว่าเพื่อนนั่นแหละอลิสนี่ปล่อยได้เลยเอาแครี่มันก่อนเช็คย่าให้หมดครับเล่นทาร่าเทลอยู่ตรงนี้กาลียิงมาระบังให้เพื่อนมา90นัดก็ยิงมาเลยกระโดดใส่เข้าไปครับผมดูเหมือนว่าผมจะโดนอุ้ยสุก้าสวยอยู่เล่นต่อไม่ได้ครับคือเอาจริงทาร่าเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่ารับสกิลฝั่งตรงข้ามนะครับให้แบบว่าฝั่งตรงข้ามมันจ่ายสกิลกับเราอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเพื่อเราเข้าเนี่ยเพื่อเราก็เข้าง่ายนะครับเพราะว่าเขาจะแบบไม่มีสกิลจ่ายประมาณนี้นะเกือบตายครับผมไม่เป็นไรผมมีอันตีแล้วล็อกชิลจะมาแล้วมาแล้วนะครับคราวนี้จะอึดมากมากดอันตีโชว์ไป1ทีเทวนาซอยยับครับผมแบทแมนมา
เรามีล็อกคิวเพื่อนเล่นมันเลยไม่ต้องกลัวแบทแมนฆ่ามันเพื่อนนั่นแหละมาอีกตัวหนึ่งกระทืบผมได้ชัดดาวมาครับผมมาทีนี้นี่อันตีเรามาอีกแล้วรอเพื่อนดีกว่านะครับขอบูบัฟเพื่อนถ้าเราได้บูบัฟนี่อันตีผมจะเร็วมากได้บูบัฟมาก็มาดิครับผมเอ็นโซเซเนเทียยังไงก็ตีเราไม่ตายครับอันตีอีก12วิตอนนี้ผมเดินเล่นหน้าบ้านได้อย่างสบายใจยิ่งเล่นเกมยิ่งฆ่าทาร่าไม่ตายผมบอกเลยเพราะว่าฝั่งของข้ามันไม่ได้มีตัวแบบ DPS อะไรจ๋าๆมาขนาดนั้นนะครับกดอันติรับตีนไป1ทีผมยังมีล็อกชิวเล่นต่อได้เพื่อนได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะอันติอีก10วิครับผมมาและผมยังมีล็อกชิวโซเกี่ยวไปแล้วผมกดอันติรับตีนครับผมดูเลือดเด้งแบบน่าเกลียดจัดนี่เอาแล้วไงจังหวะนี้มันดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะแบบปวดหัวกับทาร่าอยู่นะตีบ้างได้ไหมไม่ได้หรอกเพื่อนบังให้บังให้บังให้อย่าเดินอย่างนั้นสิตูเลนเดี๋ยวก็ตายหรอกสโลให้แล้วมันฟิกเกอร์เพื่อนตีป้องกลางก่อนไปถอยไหมเพื่อนเรามีชิลออฟร้อนแล้วครับผมทีนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะแบบตีเราช้าลงด้วยมารอเพื่อนฮะอันตีผมมาแล้วนะฮะมากดอันตียังไงเรามีมันโดนตัดเลือดแล้วอ่ะฝั่งตรงข้ามมันเริ่มแก้ทางทาร่าแต่ไม่เป็นไรครับผมเท่านี้ผมก็อึดมาก อีก11วิมีอันติแต่เราจะมีล็อกชิลอยู่บังให้เพื่อนไม่ไหวแล้ว ควงท่า2ไปครับเด้งเลือดนี่โดดมาล่อครับล่อลุยควงไป1ทีแล้วยังไงต่อเอาป้องบนไหมเพื่อนการีมันจะอันติเคลียร์คลิปบังให้คลิปต้องรอดตัวนี้รถถังเข้ามาตีป้อมและสามทางโอเคฆ่าทาร่าไม่ตายครับผมเดี๋ยวผมจะได้ทอยได้ด้วยฝั่งของข้านี่เป็นเวทหลายตัวนะครับเทลก็ยิงเป็นเวทนะครับผมคาริก็เป็นเวทกาลีก็เวทนะครับส่วนเอ็นโซนี่ยังไงก็ฆ่าเราไม่ตายเพื่อนไปละมารับสกิลเฉยทีทักทีทักแต่ผมว่ามันน่านั่นมันมาจริงด้วยว่ะเพื่อนอันตีอีก13วิแต่ผมมีล็อกชิลครับผมมาเข้าเพื่อนเราอันตีแล้วเข้าสวยจัดมาลุยกดล็อกชิลสู้สุดใจเอ็นโซมาครับผมเอ็นโซนี่ตีเราทั้งวันก็ไม่ตายครับผมบอกแค่เนี้ยยังไงบังกระสุนให้เพื่อน90นัดที่ว่าแน่กูรับให้หมดครับผมฝั่งเรามันดูขึ้นบ้านได้ไม่ใช่ขึ้นบ้านสิแบบมันจะจบง่ายๆมั้ยเนี่ยเพราะว่าทาร่าเอาจริงมันไม่มี CC นะครับข้อเสียของมันเลยนะทาร่ามันก็แค่ได้แบบเดินไปเดินมารับสกิลรับตีนให้เขาจ่ายสกิลใส่เรานะครับกดอันตีปุ๊บเอ็นโซตีผมแบบไม่เข้าเลยวะเลือดเต็มแล้วมายังไงเดี๋ยวผมรอให้เพื่อนแบทแมนมันอ้อมอยู่แบทแมนอ้อมอยู่นะครับรอสกิลให้เพื่อนมารอให้หมดแล้วมันอยู่ล่าง5เพื่อนสวยมากเพื่อนแบทแมนล้วงเทลอันนาตายตายเหมือนกันหรอแต่ไม่เป็นไรครับแครี่มันตายแต่แครี่เรายังอยู่
ถือว่ามันมีแบล่ใส่ผมว่ะเอ็นโซตัวนี้มันยังไงครับเนี่ยกล้าทืบใส่มีล็อกชิลอยู่เรามีอันติมาเข้าให้หมดเข้าสุดมาเอ็นโซล็อกชิลไปทั้งทีผมว่าจบเกมแล้วนะเรียบร้อยครับผมคือเกมนี้นี่ผมว่าผมน่าจะรับดาเมจไปเยอะมากๆนะครับแล้วก็ทาร่าเนี่ยเป็นตัวละครที่มันก็เล่นอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือพยายามเก็บท่าหนึ่งไว้ให้ออกมาจากวงไฟนะครับคือพยายามแบบเลี้ยงท่าหนึ่งเลี้ยงเลือดเราไว้ประมาณครึ่งหลอดประมาณนี้ก็จะเล่นง่ายนะครับผมนี่ได้อันดับหนึ่งซัพพอร์ตนะครับทาร่าก็เล่นประมาณนี้นะครับเล่นรับสกิลไปสกิลมาแล้วก็ให้เพื่อนเข้าทีหลังนะครับรับไดเมจไป 48.9 ครับผมตีง่ายๆก็คือ 50% ของทั้งทีมนะครับรับไปคนเดียวเลยนะครับครึ่งหนึ่งอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ